นับสนุนโดย Beingกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับผมตนตายและน้องแอนนี่ครับกับรายการดีซ่าช่วงนี้คือช่วงเทรนซ่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะพูดถึงอาหารคลีนกันใช่ครับตอนนี้เป็นเทรนมากใครๆก็ทำกันไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบริตี้หรือว่าใครก็ตามหรือแม้แต่คนธรรมดาใช่ครับอาหารคลีนมันดีต่อสุขภาพครับคุณผู้ชมครับถ้าเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนี่นะครับเรากินของอะไรไปเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ใส่ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆหนึ่งเราจะหน้าแก่เราจะหน้าโทรมเร็วขึ้นจริงเหรอจริงเราจะอ้วนด้วยเป็นหลักถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็เลยเกาะกระแสพวกอาหารคลีนต่างๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รู้กันครับบอกไว้ก่อนว่าอาหารคลีนนี่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีการบอกว่าคลีนเนี่ยมันมีหลายประเภทนะใช่คลีนเพราะอยากจะลดต้นแขนต้นขาคลีนเพราะว่าอยากจะให้สุขภาพดีขึ้นสองคลีนอยากจะให้เพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อสามคลีนเพื่ออยากที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสัตว์มีอันนี้เขาเรียกว่าแบบไอ้นี่คลีนแบบชีวจิตล่าสุดที่เขาชอบกันจริงเหรอจริงกินแต่ผักอย่างเดียวโอ้ย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 ปวดหัวมากคลีนอะไรเยอะแยะไปหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือวันนี้เราก็จะมีวิธีการทานคลีนแบบว่าเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดส่วนใหญ่ที่เขาทานกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันได้ครับผมอาหารคลีนที่หลายๆคนพูดถึงนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันที่ดีนั่นเองครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของส่วนผสมต่างๆอาหารที่แปรรูปเยอะๆก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงครับอ๋อส่วนใหญ่คือต้องทำเองก็ไม่เชิงว่าทำเองแต่เน้นว่าแปรรูปให้น้อยใส่เครื่องปรุงรสให้น้อยตามครับกินไข่ดิบไปเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องบ้าหรอไข่ดิบแต่ว่าเอาให้มันสุกก่อนก็ได้แต่ถ้าไข่ดิบเนี่ยก็รับมันก็ไม่ดูไม่โอเคอ่ะเอาเป็นว่าแปรรูปให้หน่อยที่สุดครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมอาหารที่คุณสามารถทานคลีนได้หนึ่งนั่นก็คือทานพวกผักผลไม้เยอะๆครับอันนี้ดีมากมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดวิตามินอย่างบางคนนี่นะครับถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราอ่ะต้องใช้พลังงานเยอะข้อนี้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องใช้แรงเยอะเพราะว่าในผักผลไม้เนี่ยบางทีแร่ธาตุวิตามินต่างๆมันมีปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะกินให้เยอะเนี่ยเคยเห็นวัวเห็นควายไหมมันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะต้องเคี้ยวได้ไงคะบ่ไม่อยากจะบอกจริงๆแต่ว่าข้อดีของมันคือหนึ่งมันจะมีวิตามินแร่ธาตุถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่มันจะมีเส้นใยเยอะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายอย่างสมมติว่ากรณีที่แอนนี่อยากจะคลีนอยากจะลดกินเนื้อสัตว์อยากจะให้แบบลำไส้มันได้แบบขับถ่ายของเสียออกมาให้หมดดีท็อกอ่ะก็ทานพวกผักผลไม้ที่มีเส้นใยเยอะๆครับอ๋อประมาณนั้นช่วยได้เยอะจริงแต่มันจะมีบางพวกนะคะที่เขาเนี่ยทานคลีนชนิดที่ว่าเลี่ยงน้ำตาลเลยแล้วเขาก็จะงดทานผักผลไม้ด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ำตาลที่แฝงมาในผลไม้ต่างหากถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นอีกประเภทนึงแล้วแต่อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วสามารถกินผลไม้ได้ผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะเช่นองุ่นพวกมะม่วงต่างๆทุเรียนผอมมากอ้วนมากๆเลยล่ะทุเรียนนี่อันตรายจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับจะทานผักผลไม้ก็ต้องเลือกด้วยนะครับชนิดไหนที่มีน้ำตาลเยอะก็ควรที่จะเลี่ยงครับค่ะต่อไปนะคะเราควรตัดไขมันออกจากมื้ออาหารนั้นๆด้วยใช่ครับให้มันมีน้อยที่สุดอย่างเช่นน้ำมันพืชเงี้ยครับบอกไว้ก่อนไขมันมี2ประเภทด้วยกัน1ไขมันดีกับ2ไขมันไม่ดีไขมันดีเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดึงเอาไปใช้ในกรณีที่เราต้องการความอบอุ่นของร่างกายใช่อย่างเช่นผู้ชายไขมันดีอบอุ่นอบอุ่นเหรอบ้าไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องเป็นอาหารเด็กๆดูเยอะเด็กๆดูเยอะนะไม่เป็นไรเด็กๆรู้ใช่ไหมรู้มาดูกันดีกว่านะครับว่าไขมันดีเนี่ยคุณสามารถหาทานได้ที่ไหนบ้างไขมันดีนั่นก็คือ1น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันจากเนื้อปลาเนื้อปลาน้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยถูกต้องครับส่วนไขมันที่ไม่ดีก็มาจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมเนยชีสต่างๆครับหมูอะไรเงี้ยแบบไขมันหมูก็ไม่ได้มันแบบมันอร่อยมากเลยนะอย่าเลยควรที่จะหลีกเลี่ยงครับถ้าคุณอยากจะทานอาหารคลีนนะครับมันจะทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับค่ะไม่ดีต่อร่างกายต่อไปล่ะคะต่อไปครับเราก็จะต้องงดละเลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดครับแต่ถ้าสมมติว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาสังสรรค์กันพองามนิดๆพองามพอไม่จำเป็นว่าจะต้องงดทุกอย่างคนเรามันต้องมีสังคมเข้าปาร์ตี้กันบ้างจ้าเข้าใจจ้าโอเคจ้าข้อต่อไปครับนั่นก็คือควบคุมความหวานหน่อยดีกว่าครับความหวานในที่นี้คือน้ำตาลคุณจะต้องลดบ้างความหวานไม่เล่นกันนะไม่เล่นกันนะบอกไว้ก่อนว่าความหวานผู้หญิงควรจะทานกี่ช้อนชาอยู่ที่ประมาณ4ไม่เกิน4ช้อนชาอุ๊ยจะขั้นได้ขนาดนั้นเลยเหรอต่อวันนะถือว่าน้อยนะ1ช้อนชาได้หนูทำได้หนูโอเคถ้ามันยังมีหวานบ้างโอเคนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผู้ชายนี่นะครับต้อง
ทานหวานไม่เกิน6ช้อนชาทำไมผู้ชายได้เยอะกว่าล่ะก็ผู้ชายมีแอคทิวิตี้ที่มันไม่จริงผู้ชายขี้เกียจก็มีเยอะแยะปะเออมันก็จริงแหละแต่ว่าตามพื้นฐานเนี่ยค่ามวลของร่างกายแบบนี้ไม่ยอมเลยนี่ไม่ยอมเลยจริงเรื่องมาต่อครับอะไรอีกปริมาณเกลือก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นของมาของดองผู้หญิงชอบกินมากอันนี้ควรหลีกเลี่ยงมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็มันมีพวกแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกลือโซเดียมเยอะใช่ครับไม่ดีเลยปกตินี่นะครับสำหรับคนที่จริงจังเลยนะเวลาจะไปทานเนี่ยจะต้องพลิกดูก่อนว่าแต่ละอย่างที่เรากินเราทานเนี่ยนะครับมันมีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่เกลือเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่อย่างเขาบอกว่าเกลือเนี่ยต่อวันถ้าทานให้ดีเนี่ยต้องไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมหรือประมาณ1ช้อนชาต่อวันครับ1ช้อนชาน้ำตาลหยดนึงก็มีเยอะแล้วน้ำตาลค่ะทุกคนคุ้มกว่าเนาะไม่เยอะนะไม่กินทั้งน้ำตาลไม่กินทั้งน้ำปลามันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าคุณอยากจะทานอาหารคลีนอาหารคลีนรสชาติมันจะจืดชืดหน่อยแต่ถ้าคุณทานบ่อยๆมันจะคุ้นชินกับรสชาติสุขภาพจะดีด้วยครับโอเคโอเคต่อไปค่ะเรื่องของข้าวเราต้องเลือกข้าวกล้องแล้วก็พวกธัญพืชข้าวกล้องมันดีดีจริงๆนะเพราะว่ามันแบบเคยกินข้าวกล้องครับแล้วมันอยู่อิ่มนานมากบอกไว้ก่อนว่าข้าวสวยที่เรากินนี่นะครับเวลาเราทานแบบจานพูนๆเลยเนี่ยพลังงานที่ได้ยังไม่เท่ากับข้าวกล้อง1ทัพพีเลยนะครับอ้าวแสดงว่ามันมีแคลอรี่เยอะกว่าหรอมันก็ไม่เชิงมันอาจจะรู้สึกอิ่มแต่จริงๆพลังงานที่ได้เนี่ยข้าวกล้องเนี่ยเห็นเม็ดเล็กๆแบบนั้นน่ะคุณค่าทางสารอาหารวิตามิน B1 B2 A นั่น A นี่เต็มไปหมดเลยครับคุณก็พูดหิวข้าวเนาะข้อต่อไปครับนั่นก็คือการเลือกโปรตีนครับเลือกยังไงล่ะคะมาจากเนื้อสัตว์โปรตีนมาจากเนื้อสัตว์บอกไว้ก่อนว่าโปรตีนช่วยในเรื่องของอะไรบ้างอย่างสมมติว่าเวลาผู้ชายเนี่ยไปเล่นฟิตเนสเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะขยายมันจะฉีกขาดถ้าคุณไม่ทานโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ๋อมันเป็นส่วนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราครับอ๋ออ๋อโปรตีนที่ดีมาจากอะไรบ้าง1เนื้อปลาปลาหมึกหอยต่างๆแต่ต้องบอกว่าหมูก็ถือว่าได้นะโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ถามว่าดีไหมมันก็คงไม่ดีเท่ากับเนื้อปลาแต่บอกไว้ก่อนนะครับพวกเนื้อปลาเนื้อหอยพวกปลาหมึกต่างๆเนี่ยทานเยอะก็ใช่ว่าจะดีก็จะต้องมีการทานไปด้วยควบคู่กับปริมาณที่ถูกต้องนะครับเอาเป็นว่ากินพอดีพอดีไปแต่โปรตีนที่ง่ายที่สุดนะแอนนี่นะถ้าใครที่กำลังบิ้วกล้ามอยู่อกไก่แล้วก็ไข่ต้มโอ้โหนี่โภชนาการเลยนี่นั่งกล้ามโตอยู่ข้างเลยใช่มาต่อไปครับค่ะต่อเลยค่ะอันที่8คือดูแลเรื่องสัดส่วนของอาหารในจานครับมันเป็นยังไงอะคะคือแบบว่าแบ่งหรออย่าตักพูนเกินไปอย่างเงี้ยหรอคืออารมณ์อะคนมักจะพูดว่าเฮ้ยฉันกินครีนอะกินเท่าไหร่ก็ได้กินเยอะเท่าไหร่ก็ได้ความจริงไม่ใช่กินครีนเนี่ยก็ต้องกินในสัดส่วนที่มันพอเหมาะไม่ใช่ว่าครีนจ้ะแต่คูณมันยังนี่ก็ไม่ไหวใช่แบบนั้นก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่คือ8หลักการง่ายๆถ้าคุณทำตามหรือเลือกที่จะปฏิบัติได้สัก5ข้อรับรองว่าการทานครีนของคุณผลที่ได้ออกมาเนี่ยจะกระชับจะหุ่นเฟิร์มจะสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนครับแน่นอนนะคะการเลือกการทานอาหารแล้วก็ควบคุมการออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นผลดีที่สุดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยละกันนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าอยากหาตัวช่วยเนี่ยเรามีนี่เลยค่ะบีอิงบอดี้ไลน์ค่ะทุกคนเอาไปเลยค่ะ1ขวดนี่ครับง่ายกว่าการกินครีนเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะในการช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องของการเผาผลาญนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมีใยอาหารมากกว่า 13,000 มิลลิกรัมนะจ๊ะใช่ครับเรียบร้อยนะคะแค่นี้คุณก็มีหุ่นสวยได้สารอาหารครบโอ้ everything จริงเบลครบมากนะคะยังไงก็เลือกดื่มได้ชื่นใจด้วยดื่มเลยดีกว่าอย่าลืมแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าครับเรายังคงตามติดกับ Dinosaur Planet เรายังเก็บความประทับใจจากการไปเที่ยวครั้งนั้นมาฝากคุณผู้ชมต่อครับค่ะไปชมกันเลยนะคะใจไม่แข็งแรงพอจะลืมเธอสักที
ใจจะทนไว้ต้องตายเลยใช่ไหมจะลบภาพเธอหมดจากหัวใจยังจำวันนั้นบอกรักเธอไปให้ฉันดูแลเธอได้ไหมจะตอบตกลงรู้ไหมหัวใจอยู่ที่เธอแต่ใครจะรู้เมื่อถึงวันหนึ่งไม่ได้ดื่มใจมาพบเธอเมื่อรู้ว่าเธอจากไปจากไปไม่คืนพยายามไม่รู้กี่ครั้งแต่มันก็ไร้ค่ามีทางไหนช่วยบอกมาให้ลืมเธอกึดใจไม่แข็งไม่แข็งแรงพอเธอสักทีต้องนานกี่ปีจะลบภาพเธอออกจากหัวใจกระใจไม่แข็งไม่แข็งแรงพอปวดร้าวเกินใจจะทนไว้ต้องตายเลยใช่ไหมจะลบภาพเธอหมดจากหัวใจสนับสนุนโดย Being กึดใจไม่แข็ง